ประธานสภาบริหารธนาคารห่วมพัฒนาได้หับเปลี่ยนไซต์พัฒนาสั้นหนึ่งจากรัฐบาลเพื่อปฏิบัติตามรัฐดำรัสของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวว่าด้วยการประดับเปลี่ยนไซต์พัฒนาสั้นหนึ่งอิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวฉบับเลขที่63ทับสพซลงวันที่8ธันวาคม2015หมวดที่6มาตรา67ข้อที่11และอิงตามคำเสนอของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวฉบับเลขที่27ทับนยลงวันที่24กุมภาพันธ์2011วันที่12เมษายน2011ที่ธนาคารห่วมพัฒนาได้มีพิธีประดับเปลี่ยนไซต์พัฒนาสั้นหนึ่งให้แก่ท่านเอกพันธ์ภาพิทักษ์ประธานสภาบริหารธนาคารห่วมพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นประกอบส่วนช่วยเหลือทุนการศึกษาปลูกสร้างโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมอยู่เขตชนบทห่างไก่ซอกรีด3แขวงคือแขวงอุดมไซสวรรณเขตและแขวงสยบุรีรวมมูลค่า1ตื้อ817ล้านกว่ากีบเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการพัฒนาเด็กน้อยอยู่ชนบทให้มีความรู้ความสามารถเป็นอนาคตของประเทศชาติและท่านยังได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมอีกหลายด้านในระยะที่ผ่านมาต่างหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวประดับเปลี่ยนในครั้งนี้แม่นท่านพงศาสดาจารย์ปริญญาเอกพุทธสิมาลาวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยมีหัวหน้ากรมห้องกรมจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงภายในพร้อมด้วยคณะบริหารระดับสูงและพนักงานพิเศษการของธนาคารห่วมพัฒนาเข้าร่วม